ดราม่าฉ่ำอุงเอิง STD ถูกเพื่อนอันฟอนโลหลังทำคอนเทนต์ไม่นึกถึงใจคนในทีมเจอดราม่าจนติดเทรนด์ Twitter X อีกแล้วสำหรับอุงเอิงหนึ่งในสมาชิกทีม SPD สาวคนสนิทของสไปเนติเจนหรือสไป SPD ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีประเด็นดราม่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างยดาและแบงที่เลิกกันไปและอุงเอิงออกมาไลฟ์สดชี้แจงเรื่องนี้ก่อนจะถูกแบงอันฟอนโลไปล่าสุดอุงเอิงทำคลิปเปิดตัวเพื่อนรักอุงเอิงครั้งแรกแก๊งเกษตรแฟนในตำนานทาง YouTube Channel และหนึ่งในแก๊งเพื่อนรักก็คือวาวาซึ่งเป็นแฟนเก่าของยูเพื่อนสนิทสไปแถมยังพามาถึงสตูดิโอทั้งที่ตอนนั้นยูเพิ่งเปิดตัวคบกับครีมไลท์และยังแคปภาพตอนที่ตนเองเคยติดกล้องในช่องของเก๋ไก๋สไลเดอร์อดีตคนรักของสไปเมื่อหลายปีที่แล้วมาใส่ประกอบคลิปแต่ตัดหน้าเก๋ไก๋ออกและไม่ให้เครดิตด้วยซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ยูโพสต์ IG Story พื้นดำและเขียนข้อความว่าทำกันได้ลงคอและตอนที่ไลฟ์สดพอมีแฟนคลับเข้ามาถามในไลฟ์เจ้าตัวบอกว่าออกมาเพราะอึดอัด